สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน SCB World ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดัชนีหุ้นโลกตัวย่อนะครับ SCB World ชนิดสะสมมูลค่านะครับ SCB World ตามด้วยวงเล็บ A เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภท Feeder Fund ป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวและนอกจากนี้กองทุนนี้ยังเปิดขายชนิด SSF ด้วยนะครับตัวย่อ SCB World ในวงเล็บ SSF กองทุนนะครับมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่กองทุน iShare MSCI World ETF เป็นกองทุนหลักกองทุนหลักนะครับมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย80%ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MSCI World Index มาดูตัวอย่างหน้าหุ้นของกองทุนที่เข้าถือนะครับตัวอย่างเช่น Apple Microsoft Amazon Facebook Alphabet Tesla Nvidia JP Morgan Johnson & Johnson เป็นต้นมาดูประเทศที่เข้าลงทุนนะครับโดยสัดส่วนใหญ่จะลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.44% ญี่ปุ่น 7.01% ประเทศอังกฤษ 4.19% ฝรั่งเศส 3.24% แคนาดา 3.2% สวิตเซอร์แลนด์ 2.81% เยอรมนี 2.63%ออสเตรเลีย 2.02% เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับ 1.42% สวีเดน 1.03% และอื่นๆอีก 5.01% ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่ 1.09737%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายคิดที่ 0.5% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 0.5% ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บกองทุน SCB World วงเล็บ A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดัชนีหุ้นโลกมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทนโยบายการจ่ายปันผลกองทุนนี้ไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขาย 0.5% ทำการ IPO ในวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง 1.09737% ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1,000 บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำ 1,000 บาทวันรับเงินค่าขายคืน T+5 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fun Fact Sheet ได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ